สอนเรื่องความเด็ดขาดทำเรื่องให้จบให้จบเอาก่อนจะรับพรฟังนิดหน่อยวันนี้เจ้าภาพจะมีเด็กมาให้ความร้องไฟเป็นเพลงนี้เก่าก็จริงแต่เรื่องเพลงนี้ความร้องไฟนั้นทางด้านธรรมะท่านแสดงว่าคนเรานั้นมันเกิดมาเพราะยังมีกิเลสราคะกิเลสไฟโลภะโทสะกิเลสไฟโทสะโมหะกิเลสไฟโมหะพวกเวทีเกิดมาเนี่ยยังไม่ลดแล้วก็ยังไม่เกิดใหม่อีกเพราะว่าไฟราคะโทสะโมหะมันเผาร้อนอยู่ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วแต่ละวันเดือนปีเราพยายามทำทานบ้างเจริญสุภาพบ้างรักษาศีลบ้างเจริญเมตตาบ้างศึกษาบ้างเจริญภาวนาบ้างอย่างนี้แล้วเราเกิดมาได้ไปสังวองยังมากอยู่เป็นชาวพุทธแล้วเรื่องพิธีก็เป็นเรื่องภายนอกภายในคือให้ทำทานแล้วเสริมเกณฑ์ภาวนาเพื่อว่าจะได้ลดแรงไฟโลภะเนี้ยถ้าเกิดใหม่มันก็สบายขึ้นและเมื่อไฟกิเลสมันลดน้อยลงการเกิดก็น้อยลงแก่น้อยลงเจ็บน้อยลงตายลงที่บอกว่าคนทั่วไปยินดีไม่ได้เกิดแต่เด็กเขาเองเขาร้องไห้มาเจอกับโรคนี้หรือมันวุ่นวายหรืออย่างพออายุมากขึ้นถึงความตายคนใดไม่สงบเรียกว่าหัวใจเรื่องการจากโลกนี้เป็นสถิตินั้นแต่คนถามันนั้นยินดีเมื่อไหร่เกิดเสียใจเมื่อคนตายความจริงนะตายนี่คือมันหมดจบปัญหาโลกนี้เป็นสถิตินั้นแต่ทำงานเยอะต้องมีวนไปถ้าไม่บาปมากกับบุญก็ต้องไปลำบากขนาดนี้เหมือนเพราะว่าควายที่ท่านได้ผลนิพพานนี้ต้องยำละกิเลสแล้วก็ทำมานี้ให้น้อยลงทุกวันทุกเรื่องทุกการทุกอย่างแล้วก็หวังได้ว่าชาติหน้าเกิดใหม่ก็คงจะดีกว่าชาตินี้ไม่งั้นแล้วบางคนเขายังไม่สนใจในเรื่องของการภาวนาไม่ใจในทานศีลไม่ใจทำทานแล้วก็ยังยังไปเกิดชาติใหม่มีจิตใจตกต่ำไปอีกก็ลำบากมากเพราะเขาไม่เคยที่จะมาให้ทานด้วยศรัทธาเป็นรักษาศีลในภาวนาแล้วมันก็ทำพิธีภายนอกเป็นอย่างเดียวนั่นพุทธานี่เป็นเรื่องเหตุผลเมื่อเราเข้าใจแล้วก็อบรมเด็กของเราให้เป็นคนใจดีมีทานศีลในภาวนาแล้วเป็นตัวอย่างให้ดีเมื่อเห็นแล้วไม่ได้ประโยชน์จากพุทธานี้มากขึ้นกับทำพิธีตองอย่างเดียวยะถาวาเรวาหาโพราบาริ